ไปบ๊ายบายนาเดียนาเดียขับรถดีๆจ้าเที่ยวสนุกเที่ยวสนุกนะบายบายบายบ้านคุณนายฉันเอาพาธนามาเด็ดหลังบ้านธนาดูสิฮะฉันเอาเกลือมาด้วยเดี๋ยวเกลือชมพูไม่ฮะถือมาทั้งไทยให้ไม่เอาหนึ่งไปมุดไปทางนู้นไปมุดไปนู้นมาเพื่อนดูดิโอ้โหเขาบอกว่าดกมากเลยหลังเปิดได้นี่ไงบุ๊กแรงมากเลยนะนี่เปิดออกมานี่เอาเกลือมาดกขนาดนี้ดูดิเห็นกันไหมอ่ะเห็นกันไหมว่ามันดกตาไม่ดีวะเห็นไหมอ่ะขนาดเด็กกินเด็กกินกับข้าวต้นเลยอาปากกินกับต้นเลยนี่ออร์แกนิกไม่มีสารพิษเพื่อนๆไม่เป็นไรไม่มีสารพิษออร์แกนิกอร่อยไหมอร่อยอ่ะมันหวานเปรี้ยวเห็นไหมอ่ะหวานเปรี้ยวเปรี้ยวแพทดูดิเนี่ยจิ้มหน่อยอันนี้นี่จิ้มเพื่อนจิ้มก่อนเลยอ่ะเอาแพทใส่ปะอยากกินเนี่ยอยากกินทั้งต้นกินแมงคาต้นเนี่ยแหละจิ้มดูนะเจี๊ยบนะดูวิธีการกินของฉันมันเลิศกันไหนอร่อยกินในโลกจ้ะกินนี้มันอร่อยว่ะกินอื่นอร่อยเหมือนกันไหมมันปลูกกี่ต้นในต้นเดียวกันต้นเดียวกันแต่มันมีสีแดงด้วยเห็นไหมสามพันใช่ไหมเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเด็ดไหมเด็ดมากอร่อยเหรอถึงแล้วมีสีแดงด้วยต้องมีสีเขียวสีเขียวอร่อยกว่าสีแดงอือแซ่บมากดูดิดกไม่ดกก็เอาดิเนี่ยดูดิรสชาติดีเนาะถ้ากินกับพริกเกลือถ้ามันสุกแล้วมันจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ว่ะมันหวานแล้วมันเปื้อนมันจะกรอบๆอย่างนี้นะอันนี้เกลือชมพูนะเกลือจากซานฟานเอ้ามันไม่จิ้มมันไม่ติดเนี่ยดูแลอ่ะมันต้องมีน้ำหน่อยไหมนี่กัดแบบนี้แพทกัดแล้วแกก็จิ้มเลยกัดแล้วจิ้มเปรี้ยวหวานแซ่บเดี๋ยวต้องทำหน้าทำตาเฮ้ยถ้าไปตำใส่ปลาร้าไม่อร่อยไหมบ้างอร่อยไหมว่าอร่อยนะตื่นเต้นอร่อยนานเดียวมันกลับบ้านไม่ได้เจอของดีมันรีบไปไหนวะรีบจะไปนี่ไต้หวันไปบ้านสามีนางพี่พานางก็ไฮโซโกเก๋มาบ้านฉันนึกว่าจะหญิงยาโสต้มตีนไก่กินที่หลังไม่มาอีกแล้วกูไงใจไม่ได้เขาไม่ใช่คนอย่างนั้นเลยกินได้เว้ยดูได้รับได้พาเพื่อนไฮโซมาไม่ยิงเลยจ้ะยังคุยเมากันสองคนไว้ไอ้ธนามันก็ถามว่าอุ๊ยแพทนาเดียเขาจะกินกับเราได้เหรอวะแพทจัดรับน้องใหม่คุณนายแพทก็จับสิรับน้องใหม่เนาะจัดตีนไก่ให้เลยตีนไก่ใส่ปลาละแซ่บขนาดพักสิจ้านอนอยู่ตรงนี้เลยนะเฮ้ยแต่อร่อยเนาะอร่อยดูดิตรงนั้นน่ะมันมีสีแดงด้วยเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมสวยเห็นไหมมีสีแดงดกโอ้โหปีที่แล้วดกมากกว่านี้อีกนะปีนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่นี่อร่อยติดใจเลยแพทเนี่ยติดใจมากเก็บไปกินบ้านได้เลยนี่เธอจะเก็บไปนั่งทำคลิปกินก็ได้นะเนี่ยเป็นนั่งจิ้มกับเกลือให้ติดเกลือนี่เพื่อนนี่ให้ดูเกลือชมพูจากซานฟานเนาะอร่อยเนาะมันนัวมากเหมือนใส่ชูรสเลยว่ะนัวเกลือชมพูนี่แปลกฉันก็เพิ่งจะเคยกินนะว่ามันอร่อยมันนัวฮะรสชาติดีมันไม่เหมือนเกลือทั่วไปนะมันแบบเห็นไหมเนี่ยเกลือมันจะแบบมันไม่เค็มไม่เค็มมันจะออกหวานหวานนิดนิดนะความรู้สึกที่เราได้รับนะคนอื่นไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่านะใครรู้บ้างที่เมืองไทยมีขายไหมคอมเมนต์มาหน่อยนะมีขายไหมเมืองไทยเกลือชมพูเหรออืมมีละอันนี้เกลือชมพูนี่จากซานฟรานซิสโกบอกบริษัท
ชาติพวงนี้สวยมากเลยแกยืนทางฝั่งฉันเนี่ยสวยเหมือนลูกองุ่นเลยโอ้ดกมากเดี๋ยวไปถ่ายมุมไกลให้ดูก็นอนหลับอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยนอนกินอยู่ตรงนี้ดูธนามันยืนอยู่ไหนดูต้นกระลอกฮะเป็นกระลอกต้นข้างบนนู้นยิ่งสูงแต่ว่าข้างบนเนี่ยเรากินไม่ได้หรอกเราคิดนะเอ้าคนเราจะเอาถึงได้ไงอ่ะแล้วก็เอาไม่ถึงนะทำไงอ่ะให้น่ะเป็นหนุ่มๆมาไอ้นี่ดิเป็นหนุ่มๆมานี่เพื่อนนี่เนี่ยแดงๆเหลืองๆเนี่ยมันจะอร่อยไหมเอ้าธนาเนี่ยเราไปดองลองค่ะเพื่อนวิตามินซีแซ่บไหมลองดูได้เลยไม่แต่ไม่ได้เท่ากันนี่หว่าแต่ไม่ฉ่ำเหมือนกลิ่นเนี้ยกลิ่นเนี้ยฉ่ำกว่าอันนี้ไม่ฉ่ำเนาะแห้งๆเนาะมันแห้งๆใช่แต่เนี้ยฉ่ำน้ำมากแต่เกลือมันอร่อยตายแล้วฉันกินของเธอจะหมดกลิ่นแล้วเอาไปให้เพื่อนฟิลิปปินส์กินมันก็บอกว่าเชอร์รี่มันบอกเนี่ยเชอร์รี่นะมันว่าเออลูกมันเหมือนเชอร์รี่มันผสมเปล่าเนี่ยไม่รู้ฉันแพทสังเกตลูกเนี้ยแพทดูนะเลียวเห็นไหมเลียวลงไม่เหมือนมันเลียวและอันเนี้ยลูกเหมือนเชอร์รี่ก็บอกว่ามันเป็นอย่างงี้คุณจะดกมากฉันว่ากิ่งเนี้ยส่วนผสมของเชอร์รี่หรือเปล่าก็ถึงว่าดิดูเนี่ยลูกเหมือนเชอร์รี่เลยอ่ะก็บอกว่านี่มันเชอร์รี่นะเขาบอกลูกเขาไปให้เพื่อนดูเพื่อนบอกนี่มันเชอร์รี่นะแพทเขาบอกทิ้งไปเสียดายไม่เอาละกินนี่คาต้นนี่แหละมีกินเป็นหมื่นลูกเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยเยอะปีที่แล้วดกกว่านี้อีกปีนี้น้อยเนี่ยขนาดน้อยเหรอเนี่ยโหปีที่แล้วนี่กิ่งนี่เนี่ยตรงนั้นไม่ได้ลูกยาวไหมร่วงปูดินเลยกินไม่ทันไม่ได้ไปให้ใครเอาไปให้เพื่อนที่ทำงานที่กรุงไทยเก็บไปเป็นถุงปุ๋ยเขาก็กินกันไม่ทันเพราะว่ามันจะเน่าก่อนเห็นไหมช่วงกิ่งพวกนี้ลูกคล้ายๆกันหมดเลยเป็นช่วงนี้แค่โซนนี้นู่นเนาะเห็นไหมเนาะซูมให้ดูกล้องเราซูมได้ไหมเนี่ยโอ้ยมันผสมหลายพันนี่ว่าดูดิทางโน้นอีกเจ๋งมากอ่ะเอาละเห็นไหมแซ่บมากกินเพลินมันเหมือนมะยมเนาะกินไปกินไปก็เหมือนมะยมครับหลายอันนี้มันมีแดงๆด้วยเนี่ยถ่ายเพื่อนดูกิ่งนี้ลูกแดงมีลูกทั้งลูกแดงลูกขาวไม่มีขายตลาดนะธนาเนาะไม่มีซุปเปอร์ไม่มีขายนะพันเนี้ยไม่มีตัวนี้แหละเด็กๆก็ไม่กินกันหรอกดิฉันเองกินคนเดียวนี่แหละตื่นเต้นกับเธอด้วยนะเนี่ยมีของอร่อยอร่อยแม่เหมือนแม่แอบซุ่มกินธานาแอบมากินหลังรั้วธานาตรงนี้เป็นซุปเปอร์เนี่ยเดินไปเนี่ยเป็นซุปเปอร์เล็กๆเหมือนบ้านเราเหมือนบ้านเราก็มีซุปเปอร์เล็กๆใช่ไหมที่นี่เขาก็มีไอ้เจี๊ยบมันรู้จักเนี่ยมันเคยมาอืมมันบอกมีซุปเปอร์แท็กอยู่ตรงเนี้ยดีนะต้องไปไกลไม่เคยไปซื้อของบ้านเขาหรอกนอกจากจำเป็น emergency อันนี้เปิดหลังรั้วมาได้ไงนั่นเพื่อนเปิดหลังรั้วออกมา มีประตูรอบบ้านอยู่ตรงนี้มันมีประตูใหญ่นี่ประตูนึงเขาไว้จอดเรือเวลาเอาเรือเข้าได้แต่ที่บ้านไม่มีเรือหรอก พออุ่มหมดใบไม้ก็สุกมาเหมือนจะเหมือนเชอร์รี่เลยนะเนี่ยสุกมาเป็นเหมือนเชอร์รี่อย่างที่เขาว่าเลยสุกมามันจะหวานลูกสุกก็มีเธอต้องไปกินลูกสุกหวานเจี๊ยบเลย
แต่มันจะเนื้อมันจะแย่ๆฉันว่าฉันกินดิบดีกว่ากินดิบมันจะกรอบๆอร่อยกว่าเนาะกินดิบมันจะกรอบๆกิ่งนู้นแดงหมดเลยอ่ะแต่มันลูกเล็กหน่อยนู้นอ่ะกิ่งทางนู้นน่ะแดงหมดเลยลูกแดงไม่อร่อยชิมแล้วอืมกินซะเปื้อนผมเผามีแต่ใบไม้ไปอิ่มแล้วฉันอ่ะท้องจะแตกเก็บไปบ้านไหมไม่เอาเก็บไหมล่ะเก็บไปกินไหมเก็บไปทำคลิปเอาถุงมาใส่พี่เก็บฮะพี่เก็บจะรีบไปแล้วมันเยอะแล้วสั่งไปบ้านเก็บไปฝากก็ยังไม่สุกลูกสุกน้ำตาลมันเยอะเธอจะกินเหรอมันหวานน่ะถ้าอย่างนี้เธอกินได้เพราะกินเธอกินคีโตใช่ไหมเธอไม่กินน้ำตาลได้อย่างเงี้ยมันเป็นวิตามินซีไงมันเปรี้ยวเปรี้ยวกินได้เออแต่ถ้ามันลูกสุกมันจะหวานมากนะหวานแบบน้ำตาลเลยนะเออเนี่ยอร่อยหัวแจ๊บเอ้ยแจ๊บคุณบอกว่าอร่อยติดใจเลยฉันแล้วฉันก็กินไปเป็นกองไหนวะเม็ดเต็มบอกไปเอาถุงซิปล็อกมาใส่ไม่เอาขี้เกียจแล้วอ่ะหือบอกกินนี่ก่อนมันกินคาต้นอร่อยนะเออเก็บไปกินบ้านก็ไม่รู้จะอร่อยเปล่าอืมกินนั่นหลายอย่างอืมพอแล้วยอมกินละฝรั่งมันไม่กินหรอกเปรี้ยวๆเงี้ยมันทิ้งหมดหวานๆก็ไม่กินอันนี้มันหวานแล้วมันก็จะเป็นข้างในมันจะเป็นในแย่ๆมันเหมือนลูกพรรมดีเราจะได้เข้าห้องน้ำดีๆหน่อยกลับไปผอมหน้าท้องหน้าท้องจะได้ยุบชอบมากแกลูกเนี้ยกำลังกินเนี่ยเพื่อนๆเนาะลูกเนี้ยกำลังกินเนี่ยกดไปนิ่มนิดๆเนี่ยกำลังกินกรอบๆไม่ต้องมีพริกหรอกแค่เกลืออย่างเดียวก็อร่อยละกินเผ็ดมากไม่ว่าแสบท้องอร่อยกินหมดกี่โลแล้วมั้งเนี่ยมันคายเม็ดทิ้งไปเต็มเลยหลักฐานดูนี่มันกินคายเม็ดไว้เป็นกิโลเหมือนลิงไม่แอบกินข้างบ้านใครก็ไม่รู้มันสุกแล้วมันร่วงสุกแล้วมันร่วงเองไม่มีคนกินตอนนั้นเก็บลูกสุกไปฝากเพื่อนฉันกินอย่างเมามันมากหมดติ่งแล้วเนี่ยไปแล้วหุบปลามากแล้วเพื่อนๆเข้าบ้านแล้วเปิดประตูเข้าบ้านไปกินแอบกินอยู่หลังบ้านแอบกินต่อมีประตูหลังบ้านแอบไหมส้มก็มีพาเข้าบ้านกิ่งนั้นอร่อยมันแดดมันดีอันนั้นนะกิ่งนอกบ้านเพื่อนๆแดดมันดีฮะลูกชมพูไม่หวานก็ขาตั้งกล้องมาไม่ได้ใช้มันไม่สะใจมะนาวจะหมดปีแล้วลูกชมพูไม่อร่อยอร่อยไหมถ้ามันสุกมันก็รสชาติหวานนิดนึงแต่ไม่แซ่บไม่แซ่บแล้วกิ่งนี้เคยชิมยังชิมไหมยังไม่เคยเดี๋ยวลองเทสก่อนเหมือนนะได้ไหมได้ไปบ๊ายบายเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้พามาเด็ดกินจากต้นเลยแซ่บหลาย ผลไม้มีมากมายหลังบ้าน นั่นต้นองุ่นเอาไว้แล้วองุ่นโตแล้วพอมากินองุ่นกันนะเพื่อนๆนะตอนนี้ยังเป็นลูกเล็กๆอยู่ไปแล้วจ้ะไหนลูกเนี้ยเหมือนอาจจะสุกแล้วเนี่ยลูกเนี้ยลูกเนี้ยเดี๋ยวรอสุกแล้วเขาโมยกินของเด็กๆเด็กปูแหวเหรอมันสุกแล้วมันจะเป็นสีดำหรอ เขาเรียกว่าอะไรนะเบอร์รี่หวานไหมไม่รู้ลองกันใช่ไหมแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่เปรี้ยวเปรี้ยวจำหนักเลยน้องดกมากคราวที่แล้วสตรอเบอร์รี่นางสองนางไปบ้านแม่กลับมาสตรอเบอร์รี่หายหมดเลยแพทกินหมดโอ้โหตายแล้วรดน้ำต้นไม้ดำเห็นไหมเนี่ย
แบล็คเบอร์รี่ถ้ามันแดงเป็นยังไงมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวใช่ไหมนู่นน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะมันอยู่กับพื้นนั่นน่ะเห็นไหมสีดำอ่ะตรงพื้นน่ะเปรี้ยวกินเข็ดฟันเมื่อกี้กินในลูกไอ้นั่นไปแล้วเปรี้ยวโอ้ใช่ว่าดูเธอฉันพามาดูมะเขือตอแหลเดี๋ยวดูของแล้วเหรอฉันพามาดูมะเขือตอแหลเขืออะไรมะเขืออะไรมันมีหนามไหมเธอนะต้นนี้มันมีหนามนี่มันมะเขืออะไรมันมีหนามอ่ะมะเขือปอกป่ะไม่รู้ทำไมมีหนามฉันก็บอกว่าเป็นเขือไทยหรือเปล่าซื้อมามันออกลูกแล้วเห็นไหมนี่มะเขืออ๋อฉันว่ามะเขืออันนี้มันฝรั่งมันขึ้นกบฝรั่งเหรอคิดว่ามะเขือเทศนั่นนะปลูกมะเขือ30ต้นได้กินกี่ต้นได้กินไม่กี่ต้นหรอกฝั่งนู้นตายหมดตายหมดแล้วเหรอไม่ตายแต่มันตอแหลลูกเล็กก็ออกแต่นี้ก็ขึ้นดิอย่าไล่โอเคไปกันไปไปไปเหนื่อยแล้ว